ส่วนความคิดเห็นนะคะว่าอาการชุมนุมปัจจุบันนี้เป็นยังไงเราก็ต้องยอมรับว่าณวันนี้เนี่ยเวลาที่มีการชุมนุมกันนะคะน้องๆก็จะใช้วิธีเรื่องของการนัดการชุมนุมหรือว่าการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ผ่านแฮชแท็กในโลกออนไลน์ต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของการแสดงออกการไปชุมนุมทุกอย่างเนี่ยถึงแม้ว่าจะทำได้ถือว่าเป็นสิทธิ์แต่ว่าเราก็มีกฎหมายในการควบคุมดูแลในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็แสดงความเป็นห่วงโดยให้คำเตือนไปถึงกลุ่มผู้ชุมนุมให้ชุมนุมอย่างเศร้าสันนะคะแล้วก็อย่าก้าวล่วงสถาบันโดยหากมีการทำความผิดโดยเฉพาะผ่านพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะถ้าเกิดมีการทำความผิดจริงๆซึ่งนายพุทธิพงศ์ปุณการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมองว่าการชุมนุมนั้นถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะถ้าเกิดว่าชุมนุมในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ได้รับการอนุญาตไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นไม่ละเมิดกฎหมายไม่ก้าวล่วงสถาบันอันนี้ท่านบอกว่าสามารถทำได้ค่ะแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลบิดเบือนข้อมูลด้วยถ้าเกิดพบการกระทำความผิดอันนี้ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายและโดยส่วนตัวเชื่อว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ม็อบชนม็อบเพราะจะเป็นการสร้างความเสียหายแล้วก็ให้คำแนะนำไปถึงคนรุ่นใหม่ควรแสดงออกด้วยเหตุและผลด้วยค่ะเห็นต่างเป็นสิ่งปกติในทางประชาธิปไตยแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการละเมิดสิทธิของคนอื่นโดยเฉพาะไปล่วงเกินสถาบันหลักของประเทศผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ว่าใครก็คงยอมไม่ได้นะครับกังวลว่าสองม็อบจะเชิญได้ผมว่าเป็นไปได้น้อยครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยก็มีหลักคิดของตัวเองนะครับถ้าอยู่ในกรอบก็คือทุกคนก็แสดงออกทางความคิดต่างนะตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญนะทำได้ครับแต่ว่าการปะทะกันเนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยดูจากในอดีตที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยนะครับการปะทะกันก็มีแต่ความเสียหายมีแต่ความสูญเสียนะครับส่วนที่มีการเชื่อมโยงกลุ่มกปปส.กับกลุ่มม็อบที่สนับสนุนรัฐบาลนะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าเขามีการเผยแพร่ภาพไปในสื่อต่างๆเป็นภาพถ่ายรูปคู่กันของแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุม2กลุ่มเนี่ยนะคะคุณพุทธิพงศ์ในฐานะที่เคยเป็นอดีตแกนนำกปปส.เนี่ยก็ปฏิเสธว่าไม่ได้รู้จักกับแกนนำม็อบเป็นการส่วนตัวแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีการรวบรวมการจัดตั้งม็อบเพื่อไปต่อต้านใคร